ชื่อได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐานาคโคศิลป์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่1ค่ะวันนี้จะมาแนะนำ Easy Print นะคะเป็นการถ่ายเอกสารและทีมงานด้วยตนเองค่ะก่อนที่จะใช้งานเครื่อง Easy Print นะคะเราต้องเติมเงินเข้าสู่ระบบก่อนโดยไปที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่และจำนวนที่ต้องการเติมเข้าสู่ระบบตอนนี้นะคะจะมาแนะนำการถ่ายเอกสารค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องล็อกอินก่อนเริ่มพาสเวิร์ดนะคะค่ะแล้วก็เปิดเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็กดไปที่ปุ่มโฮมนะคะ copy ก็สตาร์ทค่ะค่ะต่อไปเป็นการปริ้นงานนะคะเราเข้างานที่เราจะปริ้นค่ะก็กดฟาร์ปริ้นแล้วก็เลือกต้องปริ้นที่ตั้งค่าไว้นะคะเลือกหน้ากระดาษกดปริ้นค่ะจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็กดยูสเซอร์เนมค่ะเข็มแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดกดโอเคค่ะแล้วก็สั่งพิมพ์จากที่เราสั่งพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์แล้วนะคะเราก็มาล็อกอินที่เครื่องพิมพ์ค่ะกดกระดิ่งนะคะสังเกตได้ว่างานจะมี2อันค่ะแต่เลือกแค่เดียวสั่งปิ้งค่ะ